ไม่คิดได้กล้องหรอกถึงไหนก็ได้บุญครับก็สู้ครับก็คือเพลงพินโปรดักชันนั่นเองนะครับเป็นการที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติมากพี่น้องประชาชนมากันเยอะเรารู้สึกแบบนะเพิ่มใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาเที่ยวเรียวไลฟ์วันนี้จะมาบอกพวกเราเลยนะครับเป็นนัชพลครับนัทธาดาค่ะแล้วผมฟิวเตชินนะครับผมครับก็ก่อนสิ่งอื่นใดเนาะคุณผู้ชมก็คงคุ้นหน้าค่าตาของน้องฟิวน้องฮันแล้วก็ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคงยังไม่คุ้นหน้าเพจเนาะเพราะว่าเพิ่งมาใหม่เนาะใช่แล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเลยนะครับพี่ฟุกแล้วพี่เกื้อล่ะครับอ๋อก็คือตอนนี้นะครับเกื้อติดภารกิจบางอย่างนะครับมาถ่ายทำในช่วงนี้ไม่ได้เพนก็เลยมารับหน้าที่แทนในส่วนนี้นะครับเป็นไงคิดว่าจะทำได้หรือเปล่าเพนคิดว่าเพนทำได้ครับแล้วเพนก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมโอเคเลยนะครับวันนี้ก็พวกเราทั้ง4คนจะพาคุณผู้ชมไปงานงานอะไรเปียวงานกาชาดนะครับผมนี่ด้านหลังเราเลยนะครับงานกาชาดซึ่งคุณผู้ชมคงรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่างานสปากาชาดเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและมันมีอะไรบ้างเปียวงานนี้โอ้งานนี้ก็แบบมีของกินน่ะแน่ๆมีของกินแล้วก็แบบมีดารานักแสดงขวัญใจแม่ผมก็มานะโอ้มีอะไรอีกครับก็นอกจากจะมีของกินนะนะครับในงานก็ยังจะมีกิจกรรมต่างๆให้พวกเราได้ร่วมครับอ๋อนี่ไงเสียงเพลงดังก็คือชื่อดังเนี่ยใช่มั้ยแทบไม่ได้ยินเลยเราพูดกันแล้วก็มีอะไรอีกผู้กำกับชื่อดังครับคุณอาฉลองครับผมก็คือทุกคนก็คงดูละครกันอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ได้มาเจอดาราจริงๆได้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาถึงผู้กำกับอีกวันนี้ก็คงตื่นเต้นหน้าดูเลยนะครับงั้นมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะเราแบ่งกันเป็น2 2ดีกว่าไหมได้ค่ะงั้นฮันไปกับเฟียวนะเดี๋ยวผมจะไปกับเคนนะโอเคครับเพราะเดี๋ยวเราจะแยกกันเป็น2 2นะครับไปกันเลยดีกว่าไปเราก็จะไปสัมภาษณ์ซุ้มที่เขาแจกที่ว่ามีอะไรกินกันบ้างนะครับผมไปเราไปกันเลยครับไปกันเลยขอโทษนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมข้าจ๋านะครับอันนี้มาจากที่ไหนคลองสามเอามาจากไหนคลองน้องเขาเรียนมาจากไหนมาจากคลองสามมาเลี้ยงมาเลี้ยงขนมจีนน้ำยาหมูทานไหมเดี๋ยวหลังไมค์หลังไมค์ผมแอบมากินได้สวัสดีขอสัมภาษณ์นะครับผมอันนี้มาจากที่ไหนอันนี้ร้านกะเพราเสาห้าจากตลาดจัมโบ้ค่ะมีเพจมีค่ะเพจกะเพราเสาห้าตลาดจัมโบ้ค่ะน่าอร่อยน่ากินเนาะไปดื่มต่อดีกว่าไปไปจะไปเดินไปครับครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเราไปดูร้านส้มตำกันดีกว่าอันนี้ส้มตำแซ่บนะครับแซ่บครับอุ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ลองลองไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวหลังไมค์เรามากินหลังไมค์เรามากินครับหน้าตาดีนี่คนตำหน้าตาดีหมดทุกคนเลยนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นี่คือเป็นกันใช่เป็นกันเองคือคักมากเลยนะครับใช่ใช่แล้วเรามาสัมภาษณ์กับพูดได้มาร่วมงานในนี้ดีกว่าโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสุกัญญาค่ะพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อกุ้งโอเคครับที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงสนุกไหมครับสนุกค่ะแล้วก็มีให้มีของแจกฟรีเยอะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายใช่ไหมครับกิจกรรมให้ร่วมเยอะค่ะแล้วก็วันนี้มีดาราในดวงใจมาหรือเปล่ามีพี่เอ๋กันซิโร่ก็คือติดตามละครของพี่เขาอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับและอันนี้คือมานวดใช่ไหมครับมานวดค่ะอ๋อแต่ยังไม่ได้นวดเนาะโอเคครับก็ผมไม่รบกวนพี่แล้วดีกว่าขอบคุณนะครับเอาสนุกนะครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อวิมานภาษีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อวิครับอ๋อครับคุณพี่รู้สึกไงครับที่ได้มาทำจิตอาสากับผมในวันนี้ก็มีความภูมิใจดีครับได้มีการทำบุญทำกุศลด้วยครับ
ครับเหนื่อยไหมครับถึงเหนื่อยก็ได้บุญครับก็สู้ครับก็วันนี้คนร่วมงานเยอะเลยใช่ไหมครับคนมาตัดผมเยอะไหมครับพี่เยอะครับเยอะครับมาเยอะครับเราก็ทำงานเต็มที่เนาะถึงแม้จะเหนื่อยใช่ไหมครับผมครับเพราะเราทำกิจศาสตร์นี้ประจำอยู่แล้วครับครับถือว่าได้ทำฟังครับก็ทำอยู่ในวัดด้วยอะไรด้วยอยู่สองสามที่ครับครับขอพี่สู้ๆนะครับผมขอบคุณครับครับครับงั้นเดี๋ยวไปแถวร้านค้าบ้างดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่ของแจกฟรีเท่านั้นแต่ก็มีร้านค้าอีกมากมายนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โอเคไปกันเลยดีกว่าไปร้านนี้ดีกว่าสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อกวางค่ะพี่กวางเป็นไงบ้างมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะมันได้ทำให้ชุมชนได้เข้าหากันด้วยค่ะได้มีโอกาสได้ทำให้ชุมชนได้มีการร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นไงพี่วันนี้เหนื่อยไหมครับก็คนเยอะอยู่นะไม่ได้อยู่ขายได้เยอะไหมพี่ขายได้เยอะไหมวันนี้ก็หมดนะคะหมดใช่ค่ะหมดแล้วอ่ะพรุ่งนี้หมดแล้วหมดแล้วนะเนี่ยก็ขอให้ขายหมดเร็วๆแล้วก็ขายหมดเลยแล้วก็รับรวยๆนะคะก็หลังจากที่เราไปร่วมสนุกเป็นที่เรียบร้อยเรามาที่เรียนก่อนนะคือเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรโมเดลลิ่งเนาะก็คือเพลงพินโปรดักชันนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอถือโอกาสนี้สัมภาษณ์กับพวกเขาหน่อยละกันว่าเขาแบบมีผลงานอะไรบ้างอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วไปกันเลยเริ่มที่คนแรกเลยนะครับมาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับไข่มุกค่ะอ๋อไข่มุกสวยนะโอเคครับพี่มาร่วมกิจกรรมนี้สนุกไหมครับวันนี้ก็รู้สึกสนุกสนานมากนะคะแล้วก็ได้เห็นความสามัคคีของคนในพื้นที่คนชุมชนด้วยก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะถือว่าเป็นชุมชนที่สามัคคีกันแล้วก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะเราก็รู้สึกสนุกตามไปด้วยใช่ไหมครับและมีดารามาวันนี้มีดาราในดวงใจของเราบ้างไหมนี่เลยค่ะพี่เอกรังสีโรจน์เลยนะคะพี่เอกแล้วพี่อยู่แล้วนะคะเป็นไงครับตัวจริงกับในทีวีต่างกันไหมหล่อกว่าเยอะเลยค่ะหล่อกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับก็โหเห็นสวยๆอย่างนี้ผลงานต้องมีอย่างแน่นอนเลยนะครับฝากผลงานนิดนึงครับค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของ Isuzu นะคะเป็น Isuzu Lady 2019ก็สามารถเจอกันได้นะคะตามบูธ Isuzu ต่างๆนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็กำลังจะมีละครนะคะอุบไว้ก่อนสักนิดนึงว่าเรื่องอะไรแต่ช่องมากสีโอเคเลยนะครับเฝ้ารอติดตามของละครของพี่ไข่มุกนะคะขอบคุณนะคะทางนี้อันนี้เป็นชายหนุ่มบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอิร์ธครับโอ้โหหุ่นล่ำมากโทรดูดาวดิคืออะไรเอ่ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่จะมาร่วมงานวันนี้ก็สนุกสนานมากครับแล้วยิ่งเดี๋ยวเห็นตามซุ้มเห็นน้องๆมาเล่นนี่เห็นความพยายามของน้องๆในการเล่นการคอยโอ้โหสนุกมากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขไปกับน้องๆด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างครับดารามามีแบบในดวงใจบ้างไหมก็เยอะนะครับแต่โดยรวมที่ชอบทุกคนหมดเลยครับหล่อๆสวยๆทั้งนั้นนะครับแบบดูละครติดตามผลงานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเหมือนตัวจริงคิดว่าไงครับโอ้ยหล่อกว่าในภาพเลยครับใช่มั้ยใช่แล้วก็เป็นไงบ้างพี่ก็เดี๋ยวฝากผลงานสักนิดนึงค่ะมีอะไรผลงานอะไรบ้างครับมีผลงานทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับ32ครับก็จะมาในเร็วๆนี้นะครับฝากผลงานด้วยครับโอเคครับฝากพี่เอิร์ทด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับฝากบอกสวัสดีครับสาวสวยอีกแล้วอันนี้ดูแบบลูกครึ่งนิดนึงใช่ไหมชื่ออะไรครับชื่ออีเซ่ค่ะอีเซ่อายุเท่าไหร่อีเซ่อายุ13ค่ะน้องเรานี่ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสไทยฝรั่งเศสผมก็ลูกครึ่งนะไม่เอาดีกว่าไม่เล่นไม่เล่นดีกว่าแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกในวันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะวันนี้มาแต่ละซุ้มก็น่าเล่นทุกซุ้มเลยอาหารอร่อยไหมครับอร่อยมากเรื่องอาหารอันนี้ไม่พลาดนะครับและมีดาราในดวงใจเอาไว้วันนี้ก็ชอบทุกคนนะคะก็ไม่มีก็ชอบทุกคนจริงเขาหล่อสวยกันทั้งเลยใช่ไหมครับใช่เห็นสวยๆน่ารักแบบนี้มีผลงานอะไรครับมีค่ะก็ติดไอดอลพาราดิส64คนค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่อง3แล้วก็มีได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ของวิวาเช่โอ้ผลงานแน่นเหมือนกันแล้วเนี่ยผมว่าไปไกลแน่นอนนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้งานวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติมากครับพออากำลังถ่ายละครอยู่ที่ปรึกษา12ต้องหยุดถ่ายละครต้องมางานของนายกแดงของเราซึ่งเป็นที่รักของสาวพองสาวนะครับวันนี้ปลื้มใจมากที่ได้มางานของดร.เวสสันต์อาจารย์
แล้วก็ดีใจแทนพี่น้องชาวพองศาทั้งหลายที่มีนายกคนดีๆและซื่อสัตย์แบบนายกแดงของเราครับครับครับขอบคุณมากครับครับวันนี้คนเยอะมากจริงๆผมเห็นแบบรอยยิ้มของแต่ละคนผมก็มีความสุขไปด้วยได้มาแบบสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานแต่ละคนนะครับอาฉลองฝากผลงานละครหน่อยนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับตอนละครกำลังถ่ายทำครับพวกร้อนฟ้ากำลังถ่ายทำใช่ไหมครับคงจะประมาณต้นปีหน้าอ๋อต้นปีหน้านะช่องเจ็ดครับทางช่องเจ็ด HD นะครับทุกคนไปติดตามได้นะครับก็ขอบคุณอาว่าวันนี้งานสนุกมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับแฟนคลับหรือว่าภูปฐุมธานีนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ตุ๋ยครับคุณพี่ตุ๋ยรู้สึกยังไงกับงานวันนี้ครับก็ยินดีครับที่มีส่วนร่วมในงานการส่วนในครั้งนี้ฮะถ้าคุณพี่มีประชาสัมพันธ์หรือว่าฝากงานที่ไหนครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราจะทำบุญกันที่วัดพระบาทน้ำพุนะคะเป็นแฟนคลับเรียบุญปทุมธานีนะคะวันที่26นี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะเชียร์บอลต่อเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นนัดที่เตะกับอาร์เซนอลพอดีค่ะขอล้างตาอีกทีนะก็ถือว่าเป็นงานบุญไปครับเราก็ได้บุญรวมสมาชิกเพื่อนๆลิเวอร์พูลทั้งหมดนะคะให้มาเจอกันพบปะสังสรรค์พบปะกันนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับพี่กฤษณาพยัคฆ์ใหม่ครับที่จัดงานครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะครับท่านนายกวิทยาศักดิ์ห้าดาก็เป็นโครงการที่เราออกพาหน่วยราชการหน่วยงานเอกชนเนี่ยมาบริการพี่น้องประชาชนก็พี่น้องประชาชนมากันเยอะเรารู้สึกแบบนะเพิ่มใจนะครับแน่นเลยวันนี้ผลตอบรับดีใช่ไหมครับดีครับดีมากก็มีทุกอย่างนะครับมีข้าวมีของรางวัลวันนี้มีทีมงานของนักแสดงมาร่วมด้วยก็ทำให้บรรยากาศมันคึกคักนะครับจบมากเลยนะครับเห็นแบบรอยยิ้มของทุกคนแล้วลูกค้าแบบรู้สึกมีความสุขตามใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แม่ทุกคนที่มาเนี่ยส่วนมากเห็นไหมจะได้มีของรางวัลติดไม้ติดมือไปหรืออย่างอะไรไม่ได้เลยก็ไปเล่นเกมแบบให้คลายเครียดนะแล้วก็ยังมีข้าวเลี้ยงโอ้โหแบบทุกอย่างเต็มที่ครับผมใช่ใช่เราเป็นแบบวันที่สนุกมากเลยนะวันนี้ผมก็ไปเล่นเกมมาเหมือนกันเพิ่งได้ของรางวัลมาเลยได้ไปเล่นปลาโป่งปลาเป้าใช่บ้างไหมปลาน้อยตกน้ำก็มีวันนี้มาไม่ทันเสียดายมากเลยนะครับครับวันนี้งานสนุกมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณที่มาร่วมกันด้วยนะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนาะสนุกสนานมากได้เจอกับดารานักแสดงมากมายแล้วก็ผู้กำกับช่องเจ็ดด้วยนะครับแต่ว่านี่เสียดายมากสัมภาษณ์ดาราไม่ทันเนาะใช่เพราะว่าเขาแบบคนเยอะด้วยแล้วก็งานยุ่งด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ไม่ทันแต่ว่าให้สัมภาษณ์อาฉลองก็โอเคแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนไปก็ขอขอบคุณหน้าผมจากพอยเมคอัพด้วยนะครับที่ทำให้เราดูดีดูหล่อดูเท่มาถ่ายรายการกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามนะครับผมที่จัดสถานที่นี้ขึ้นมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพวกเรานะครับเพื่อจะได้รับชมที่ใหม่ๆครับผมและที่สำคัญเลยนะครับใครที่อยากติดตามผลงานของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ IG ด้านล่างนะครับแล้วก็เพจพาเที่ยวเรียวไลครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับอยากให้เราทำคลิปแบบไหนก็สามารถเม้นพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็จะทำตามคำขอของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะไปยังดูข้างหลังดูสนุกสนานมากดูจะไปเล่นแล้วจะไปลากของรางวัลบ้างแล้วนะครับเราขอตัวไปร่วมสนุกกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไป